สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีตุลประจำเดือนมิถุนายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่6เหรียญและไพ่แห่งความตายนะคะเป็นเดือนที่การทำงานนะคะยังมีโอกาสเข้ามาแต่ก็ยังต้องรับคอบในเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเดือนที่มีคนอิจฉานะคะหรือมีคนมุ่งร้ายในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างหมุนมากนะคะต้องรับคอบให้มากที่สุดโดยเฉพาะถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้ยังต้องรับคอบให้มากๆเพราะอาจจะไม่ได้คืนนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็มีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาสำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องรู้จักให้และรับอย่างเท่าเทียมและต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสุขภาพมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีความใจดีนะคะเพราะไพ่6เหรียญก็เป็นคนใจดีใจบุญสุนทานหรืออาจจะเป็นการบ่งบอกว่าเราต้องมีเรื่องของการไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่ฤาษีและไพ่เดอะสตาร์นะคะเป็นไพ่ที่ผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลอยู่นะคะฉะนั้นมองว่าการเปลี่ยนแปลงหรือข่าวดีนะคะยังเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีตุลนะไพ่2เหรียญและไพ่7เหรียญนะคะคือปัญหาการเงินจะเกิดขึ้นนะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่ต้องหมุนจ่ายในเรื่องของการลงทุนในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นยังต้องวางแผนให้มากๆ2เหรียญกับ7เหรียญเนี่ยถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะคือทำงานธนาคารหรือไฟแนนซ์เนี่ยถือว่าถูกโฉลกนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการทำงานที่อาจจะมากกว่า1ธุรกิจนะคะหรือเป็นช่วงเดือนที่การเงินยังหมุนอยู่นะคะหรือยังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินที่อาจจะเข้ามาทำให้เรื่องของการเงินนะคะมีความคล่องตัวมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่มหาดเล็กถ้วยและไพ่อัศวินไม้นะคะก็คือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารนะคะหรือลูกน้องนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของการเดินทางอาจจะเดินทางไปทำงานเดินทางไปเรียนต่อนะคะหรือมีเรื่องของการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีนะไพ่สี่เหรียญและไพ่มหาดเล็กเหรียญนะคะก็เป็นไพ่ที่ยังมีเรื่องของความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะคะหรืออาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้จ่ายนะคะซึ่งอาจจะเข้าไปพัวพันกับเรื่องของบุตรหลานนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารฉะนั้นมองว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีเรื่องของโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะเพียงแต่ต้องรู้จักวางแผนหรือบริหารจัดการนะคะได้อย่างลงตัวนะคะทุกอย่างก็ยังราบรื่นอยู่สำหรับคนที่เกิดราศีตุลนะคะไพ่สองใบนี้อาจจะเป็นไพ่ที่มีความคิดที่อยากจะฝากเงินก็ได้นะคะคืออาจจะมีเรื่องของการนำเงินส่วนหนึ่งไปฝากระยะยาวหรือมีเรื่องของการลงทุนกับสถาบันการเงินอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะคะ8เหรียญ นะคะแล้วก็2ถ้วยอยู่ในตำแหน่งที่6อนาคตคือธุรกิจการงานจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการทำงานที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีเรื่องของความก้าวหน้านะคะเกิดขึ้นนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆไพ่ราชาเหรียญ นะคะแล้วก็ไพ่5เหรียญยังต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนอยู่ทุกอย่างยังมีความเสี่ยงสูงฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีนะคะไพ่เดอะซันและไพ่เดอะเวิร์นเป็นไพ่ใบใหญ่มาประกบติดกันในตำแหน่งอิทธิพลฉะนั้นบุคคลภายนอกจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะตำแหน่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปนะคะซึ่งอาจจะเข้ามานำข่าวดีหรือเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สำหรับคนที่เกิดราศีตุลด้วยฉะนั้นมองว่าตำแหน่งนี้ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการทำงานก็จะมีข่าวดีนะคะหรือมีโอกาสที่ดีมากขึ้นแล้วส่งผลในทุกๆด้านเลยคือการงานการเงินความรักนะคะจะมีโอกาสนะคะที่ดีนะโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์หรือว่ามีเรื่องของการมีบุตรเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะนำในเรื่องของความสดใสมาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่9ถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่มหาดเล็กไม้นะคะในความรู้สึกนะคะลึกๆลงไปแล้วก็มีความสบายใจถึงแม้ธุรกิจที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นธุรกิจขนาดย่อมนะคะหรือเป็นธุรกิจการงานที่ยังไม่ครบเต็มร้อยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี้ยมีความพึงพอใจละกับธุรกิจที่เพิ่งมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะคะรู้สึกมีเรื่องของความสบายใจแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการขยับขยายต่อไปด้วยนะคะคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือบุตรหลานหรือบริวารเนี่ยอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นหรือนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานใหม่ๆมาให้นะคะไพ่บทสรุปปรากฏไพ่10ดาบและไพ่7ถ้วยต้องระมัดระวังนะคะค
คือยังมีปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเข้ามาอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนี่อาจจะถูกทรยศหักหลังถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะหรือมีเรื่องของแรงกดดันในเรื่องของการทำงานที่ค่อนข้างมากนะคะนอกจากว่าไพ่สิบดาบเนี่ยจะให้ผลดีกับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโรงงานสังกะสีหรืออะไรนะก็มองว่าหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีนะคะอาจจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยับขยายธุรกิจไปที่สื่อออนไลน์มากขึ้นด้วยนะถ้าทำงานเกี่ยวกับเหล็กโลหะอะไรนะหรือลงกลึงนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้ยังต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องของการทำงานยังเข้ามาอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์เนี่ยค่อนข้างปนแปรนะคะแล้วอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายก็รั่วไหลออกไปมากโดยเฉพาะอาจจะมีคนนำความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินมาให้แล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมีปัญหาสุขภาพฉะนั้นการทำงานในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากที่สุดถ้าเราดูแล้วนะคะคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยไพ่ใบแรกคือ6เหรียญคือการเงินเนี่ยมันน่าที่จะมีเรื่องของข่าวการเงินเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เป็นไพ่1ในใบที่หมุนเงินค่อนข้างมากคือรายได้เข้ามาอีกทางนึงก็ไหลออกไปอีกทางนึงเลยนะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายคือ10ดาบเนี่ยปัญหาในเรื่องของการเงินน่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังให้ดีเลยการทำงานของคนที่เกิดราศีตุล นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของการทำงานที่มีโอกาสมาก่อนหน้านี้แต่ก็มีเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจเนี่ยที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือยังไม่ค่อยที่จะก้าวหน้าเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารนี่แหละนะคะซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของการทำงานเนี่ยมีเรื่องของความวิตกเกิดขึ้นบ้างแต่มองว่าการทำงานที่อาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับคนที่เกิดราศีตุลมากเท่าไหร่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะมิถุนายนนะคะก็ไปโคจรสู่ไพ่6เหรียญไพ่ฤาษีและไพ่เดอะซันคือเป็นช่วงเดือนที่ได้รับโอกาสผู้ใหญ่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ในช่วงต้นเดือนนะคะน่าจะมีเรื่องของการทำงานหรือได้รับโอกาสหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคนว่างงานก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจก็มีความสดใสนะคะหรือมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามามีข่าวมาจากทางไกลซึ่งหน้าที่จะเกิดความสำเร็จหรือผลงานที่เราทำนะคะก็มีความโดดเด่นในช่วงต้นเดือนด้วยนะคะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะปัญหาเริ่มเข้ามาแล้วในเรื่องของการทำงานคืออาจจะมีเรื่องของความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องของปัญหากับผู้ใหญ่ก็ได้ซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานอาจจะติดขัดนะคะแต่การทำงานก็ยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่แต่พอเข้าไปสู่ปลายเดือนเท่านั้นแหละปัญหาจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะโดยเฉพาะ10วันสุดท้ายของเดือนนะคะมิถุนายนต้องรอบคอบนะ10วันท้ายเดือนนะคะจะมีปัญหาเข้ามาโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเข้ามาได้ฉะนั้นต้องรอบคอบด้วยแล้วก็ปัญหาสุขภาพนะคะก็มองว่าการทำงานนะคะก็ยังมีโอกาสที่ดีนะคะเกิดขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าไพ่ไม้นะก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาเลยนะแต่ในเรื่องของการทำงานหรือไพ่สวยๆเนี่ยยังเข้ามานะคะโดยเฉพาะไพ่8เหรียญเนี่ยยังมีโอกาสในเรื่องของการทำงานเข้ามาแล้วสามารถที่จะมองหาลู่ทางใหม่ๆเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะยังมีเรื่องของศัตรูหรืออาจจะมีคนนะคะอิจฉาริษยาแหละหรือเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานเกิดปัญหาได้ในช่วงปลายเดือนนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ราชินีไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีคือเดือนนี้นะคะคุณผู้หญิงที่เกิดราศีตุลมีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของการทำงานหรือจะได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะเดือนนี้ทำงานกับผู้หญิงค่อนข้างดีผู้หญิงจะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจทำให้เกิดความสำเร็จนะคะเป็นไพ่ที่ยังมีโอกาสมากๆเลยนะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดราศีตุล นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของความเครียดหรือความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินมาก่อนแต่ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคือไพ่6เหรียญปรากฏขึ้นเลยอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเงินที่เข้ามาหมุนเวียนนะคะที่ดีมากขึ้นนะคะกว่าที่ผ่านมานะคะรวมถึงอิทธิพลของไพ่เดอะซันเนี่ยยังเข้ามาประกบติดในตำแหน่งการเงินด้วยฉะนั้นคนใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะญาติพี่น้องคนที่อายุน้อยกว่าบุตรหลานบริวารคนรักอาจจะนำโชคในเรื่องของการเงินหรือรายได้ดีๆมาให้ในช่วงต้นเดือนแต่พอเข้าสู่กลางเดือนเนี่ย
ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินสักนิดนึงมันจะมีการหมุนเงินเกิดขึ้นแต่จะมีการหมุนเงินเพื่อการลงทุนนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องของการเงินเนี่ยไปโคจรสู่ไพ่8เหรียญในตำแหน่งอนาคตคือการเงินมันเพิ่มระดับมากขึ้นนะคะทำให้เรื่องของธุรกิจที่ลงทุนไปมันเกิดกำไรนะคะแต่พอเข้าไปสู่ในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนเนี่ยต้องระมัดระวังปัญหาค่าใช้จ่ายจะรั่วไหลออกไปค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนี่ยต้องรอบคอบมากที่สุดแล้วไพ่2เหรียญเนี่ยเป็นไพ่ด้านลบนะคะแล้ว10ดาบอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายด้วยโอกาสที่ในช่วงเดือนนี้นะคะคือกลางเดือนถึงปลายเดือนถ้ามีคนมาหยิบยืมเงินต้องระมัดระวังเพราะอาจจะถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะแต่ก็มองว่าการเงินหรือรายได้ดีๆยังเข้ามาหมุนเวียนอยู่เพราะอิทธิพลของไพ่เหรียญปรากฏออกมาค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่6เหรียญก่อนหน้านี้คือ4เหรียญ นะคะแล้วขยับขึ้นเป็น6เหรียญในช่วงเดือนมิถุนายนกลางเดือนเหรียญอาจจะลดลงสักนิดนึงคือ2เหรียญแต่พอเข้าสู่ตำแหน่งอนาคตจะเป็น8เหรียญทันทีก็หมายความว่าการเงินมันยกระดับมากขึ้นเพียงแต่เจออิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาประกบในตำแหน่งสุดท้ายอันนี้ต้องรอบคอบในช่วงปลายเดือนนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่ลดศึกนะคะก็เป็นรายได้ที่อาจจะมีข่าวดีมาจากทางไกลนะหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินที่ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นอยู่นะคะบางคนนะคะไพ่รู้สึกเนี่ยการเงินค่อนข้างหาลำบากนะคะคือต้องใช้กำพละกำลังนะคะหรือต้องใช้ความสามารถอย่างมากในเรื่องของการหารายได้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแต่ก็จะได้รับความสำเร็จนะคะเพราะเป็นถึงอัศวินนี่อัศวินก็จะสามารถชนะในเรื่องของปัญหาไปได้ก็ทำให้เรื่องของการเงินกลับมานะคะมีโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่รู้สึกก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อรถนะคะหรือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือยานพาหนะฉะนั้นก็ยังต้องรอบคอบหรือวางแผนให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะเป็นความสัมพันธ์หลักที่สามารถที่จะพัฒนาไปได้แต่ก็เป็นความรักที่ยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะเพราะในช่วงปลายเดือนนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคบซ้อนนะคะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะชีวิตรักจะมีเรื่องของความเข้าใจกันนะจะมีเรื่องของการทำธุรกิจร่วมกันนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากที่สุดคนที่ตั้งครรภ์นะคะในช่วงเดือนนี้นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่9ดาบนะคะสำหรับคนโสดแล้วความรักที่เข้ามาก็มีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความเครียดนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันน่ะมันอยู่ห่างกันทำให้เรื่องของความรักก็พัฒนายากนะคะฉะนั้นก็เป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของสติแล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดอย่ามองโลกในแง่ลบนะคะลองเปิดใจพัฒนาดูจะมีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีปัญหาชีวิตรักมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันนะคะหรือมีเรื่องของความรักที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันหรือแยกกันอยู่หรือคู่ครองคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นฉะนั้นต้องพัฒนาในเรื่องของความรักใส่ใจกันให้มากๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนที่เกิดราศีตุลเองต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อาการอักเสบโดยเฉพาะบริเวณทรงอกขึ้นไปนะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของโรคเครียดนะคะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกตามข้อต่างๆปวดหัวเข่านะคะแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุนะหรืออาการผ่าตัดเกิดขึ้นอันนี้ต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะต้องดูแลในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะอันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วคนที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่เดอะมูนนะคะไพ่เดอะมูนเนี่ยจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสุขภาพนะที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในนะคะคือตับไตนะคะหรือว่าในเรื่องของน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการเป็นผื่นคันตามผิวหนังบางคนก็มีโรคประจำตัวมีโรคเครียดนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของไทรอยด์ด้วยนะฉะนั้นมองว่านะคะปัญหาสุขภาพจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าเรามองย้อนในตำแหน่งไพ่20ใบนะคะก็เป็นเดือนที่ต้องทำบุญให้มากๆโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนี้ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะ
คนที่เกิดราศีตุลวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะการทำงานนะคะยังถือว่ามีโอกาสเข้ามาแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาด้วยนะมันจะมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งจะเป็นเดือนที่อาจจะมีคนอิจฉานะคะหรือสร้างปัญหาให้ในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินค่อนข้างหมุนมากนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของรายได้นะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แต่การเงินก็ค่อนข้างที่จะหมุนมากนะหรือเข้าขวาออกซ้ายนะคะหรือว่าคนที่เคยหยิบยืมเงินไปก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่มาคืนนะทำให้ประสบปัญหาการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนะก็อาจจะพบรักนะคะแต่เป็นความรักที่ยังต้องใช้เหตุผลหรือยังต้องใช้เวลาตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็อาจจะมีปัญหาการเกิดขึ้นฉะนั้นต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆต้องดูแลสุขภาพเดือนนี้ต้องทำบุญนะคะแล้วก็ไปสะเดาะเคราะห์นะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของดวงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆด้วยนะคะคนที่เกิดราศีตุลวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีโอกาสในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็ประสบความสำเร็จนะธุรกิจเกิดกำไรส่งผลในเรื่องของรายได้ดีๆนะคะผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักความรักจะหวานชื่นในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดราศีตุลวันอังคารนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ยุ่งมากๆนะคะอาจจะมีธุรกิจมากกว่า1อย่างนะอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องประคับประคองนะคะหรือเปลี่ยนถ่ายธุรกิจนะคะให้มันมีเรื่องของความลงตัวมากขึ้นนะคะก็เป็นเดือนที่ยังดูว่าธุรกิจการงานยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะแต่ถ้าคนที่ทำงานนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินถือว่าถูกโฉลกนะคะหรืออาจจะมองว่าในช่วงเดือนนี้นะคะการทำธุรกิจเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการหยิบยืมเงินเกิดขึ้นเพื่อที่จะนำในเรื่องของการเงินนั้นมาหมุนเวียนในเรื่องของการทำธุรกิจหรือปรับสมดุลให้เรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้นก็มองว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนนะหนึ่งนั้นอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องตัดสินใจหรือยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็อาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นนะคืออาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเลยในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขหรือลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่ถ้ามองแล้วอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินแต่มี7เหรียญเข้ามาประกบติดฉะนั้นการหมุนเวียนเงินในช่วงเดือนนี้นะคะขอให้อดทนนะมองว่ายังไงก็เกิดกำไรนะคะคนที่เกิดราศีตุลวันพุธนะคะเป็นเดือนที่การทำงานนะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะหรือเข้ามาให้มีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นยังต้องระมัดระวังความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะพอไพ่ราชาเหรียญเป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆนะคะการงานก็ประสบความสำเร็จด้วยแต่ยังหันหน้าสู่ไพ่5เหรียญอยู่ฉะนั้นธุรกิจการงานในช่วงเดือนนี้ถ้าลงทุนไปอาจจะขาดทุนนะคะหรือไม่ได้ส่งผลในเรื่องของกำไรเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็ยังไม่ค่อยมีโชคนะคะเพราะว่ามุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานหรือการเงินมากกว่านะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาชีวิตรักจะเข้ามาฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆด้วยนะคะไพ่ราชาเหรียญนะคะแล้วก็ไพ่5เหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ยังต้องระมัดระวังด้วยคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานจะเข้ามากดดันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์นะคะหรือต้องการในเรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวนะคะฉะนั้นคนที่เกิดราศีตุลเองนะคะก็ต้องรอบคอบนะคะมากๆที่สุดหรือคนที่ลงทุนไปแล้วนะคะกำไรอาจจะน้อยนะคะฉะนั้นจะต้องอดทนให้มากที่สุดมองว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายออกไปแน่นอนเพียงแต่ในช่วงเดือนนี้ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการงานหรือการลงทุนแล้วก็การเงินให้มากที่สุดด้วยคนที่เกิดนะคะราศีตุลวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่สดใสมากๆจะมีโชคนะคะในทุกๆด้านการงานการเงินความรักนะคะดีๆจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ธุรกิจการงานทำออกมาแล้วประสบความสำเร็จนะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะบางคนก็มีโอกาสที่จะได้งานหรือเริ่มต้นงานในเดือนนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคือมันมีโชคอะนะคะคนที่ทำธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ก็ประสบความสำเร็จนะคะมีความก้าวหน้านะคะ
รวมถึงนะคะจะเป็นเดือนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีเรื่องของความสดใสเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินคือผลงานโดดเด่นก็ส่งผลในเรื่องของรายได้อาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยพอไพ่เดอะซันและไพ่เดอะเวิลด์มาประกบติดกันส่วนใหญ่จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นการเงินที่มาจากงานหรือธุรกิจที่ลงทุนไปหรือมีลาภลอยฉะนั้นบอกว่าการเงินดีๆนะคะจะเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดมีโอกาสพบรักอยู่แล้วเป็นไพ่ความรักที่ดีนะคะอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาติก็ได้นะคะส่วนคนที่มีคนรักก็จะมีงานมงคลมีข่าวดีสามีภรรยาก็มีการตั้งครรภ์นะคะหรือมีเรื่องของชีวิตรักที่ดีแล้วก็สดใสมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของการเดินทางด้วยฉะนั้นโอกาสที่ดีต่างๆจะเข้าหาคนที่เกิดราศีตุลวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่ธุรกิจการงานจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะจะมีความราบรื่นรวมถึงนะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆอาจจะได้บริวารที่ดีเข้ามาทำให้ธุรกิจการงานมีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินค่อนข้างคล่องตัวโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดหรือการเจรจาเนี่ยส่งผลในเรื่องของรายได้ดีมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคือคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่เป็นพ่อม่ายหรือแม่ม่ายนะคะก็เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความสัมพันธ์รักก็อาจจะมีเรื่องของปัญหากันเกิดขึ้นบ้างแหละแต่มองว่าหน้าที่จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีเรื่องของการปรับความเข้าใจกันในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่9ถ้วยก็เป็นไพ่ที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาคู่รักสักนิดนึงเพราะอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะหรือมีปัญหาการคบซ้อนเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดราศีตุลวันเสาร์นะคะต้องรอบคอบให้มากๆในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะมีเรื่องของการทำงานที่ติดขัดนะคะอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกทรยศหักหลังนะคะหรือธุรกิจการงานไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะหรือบางคนก็อาจจะหนักถึงขั้นตกงานนะคะหรือธุรกิจที่ลงทุนไปก็ได้รับแรงกดดันค่อนข้างมากนะคะอย่างที่บอกไปแล้วถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเหล็กโลหะลงกลึงสังกะสีถือว่าถูกโฉลกนะจะมีงานที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะลงกลึงสิบดาบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนวดได้ไหมก็เกี่ยวนะการนวดก็ใช่นะคะก็ถือว่าแนวเนี้ยถูกโฉลกถ้าไม่ได้ทำแนวนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดในเรื่องของการทำงานนะคะจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือมีคนนำความเดือดร้อนมาให้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้นะคะน้อยกว่ารายจ่ายแน่นอนนะคะค่าใช้จ่ายนะคะรั่วไหลออกไปเยอะในช่วงเดือนนี้นะคือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยฉะนั้นต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดไม่มีโชคนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็เป็นคนที่ไม่ได้จริงจังหรือจริงใจเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาชีวิตรักจะเข้ามานะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันมีการทะเลาะวิวาทหรือคู่ครองคนรักนะคะอาจจะนอกใจหรือมีเรื่องของปัญหาความรักแทรกซ้อนเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพจะเกิดขึ้นด้วยเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอันนี้ต้องรอบคอบเป็นเดือนที่จะมีความเครียดเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลทุกท่านนะคะคนที่เกิดราศีตุลนะคะถ้าอยากจะหาวันที่เป็นฤกษ์มงคลในช่วงเดือนนี้นะคะวันที่เป็นฤกษ์ดีนะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันจันทร์วันศุกร์วันอังคารค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือนะคะวันเสาร์นะคะแล้วก็นะคะวันพุธรวมถึงวันอาทิตย์ค่ะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงศุกร์กันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดราศีตุลในช่วงเดือนนี้นะจะเป็นเดือนที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่ถ่ายทอดนะคะในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจเนี่ยไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะคะก็เป็นเดือนที่เราอาจจะต้องไปผลักดันหรือกระตุ้นในเรื่องของการทำงานนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือก็ได้แต่ก็มองว่าปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะก็ยังเข้ามาอยู่นะแต่โอกาสนะคะในเรื่องของการทำงานหรือความสำเร็จก็น่าที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นอะไรที่ติดขัดเนี่ยก็ยังมีโชคหรือมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้
ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเดือนที่อาจจะรอฟังข่าวในเรื่องของการเงินนะคะจากผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีความคิดที่อยากจะใช้เงินนะคะก็มองว่าในเรื่องของการเงินดีๆนะคะก็น่าที่จะเข้ามาหรือความคิดที่จะใช้จ่ายเงินในด้านใดด้านหนึ่งน่าที่จะเกิดความสำเร็จนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีเรื่องของความร้อนเนื้อร้อนใจในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะก็มองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะยังเข้ามาให้ได้พัฒนาอยู่นะคะยังมีโอกาสที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็เป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ต้องชัดเจนนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันนะคะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของการพูดคุยกันว่าอนาคตในเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรนะคะก็มองว่าความรักนะก็จะมีเรื่องของแนวทางนะคะที่ชัดเจนหรือยังมีโอกาสที่จะปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มีเรื่องของความรักที่ดีมากขึ้นอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีตุลนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ